องไปไหนกันอาทิตย์ไม่มีพ่อไม่มีพ่อใครเจอพ่อให้พากลับบ้านใช่ครับว่าเราโทษลูกไม่ได้หรอกลูกพาว่าเหมือนผ้าขาวไอตัวแม่มันเนี่ยไอตัวแม่ร้ายกาจคือมาเทียนแกงเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเขาเลยอยากให้ลูกพูดเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะข้างหลังก็แจงพูดน้อยลงไปละอยู่ต่างวัดจะชอบวิโอมาวิโอคองมาแล้วให้ลูกพูดแทนบางคนให้เรารู้สึกว่าเพราะลูกมีน้ำหนักมากกว่าในชีวิตเราไงถ้าโตมันพูดมันกลัวว่าเราจะไม่ฟังมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับลูกถึงต้องออกมาพูดอะไรก็ผู้ชายครับมันก็มีเกเรบ้างบางทีใช่บางทีเมาไม่กลับนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านดึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราตอนนี้เราค่อนข้างหลงแตงไทยครับคนเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเอาลูกไปตัวประกันก็เลยไม่กล้าทำนะแล้วลูกพูดเป็นไงกันรู้สึกว่าต้องทำเดี๋ยวนั้นเลยใช่ได้เมียพูดอย่างคือกลางนะแล้วจะฟิลสถานการณ์จะเป็นยังไงเชื่อฟังทุกอย่างใช่ใช่เหมือนพ่อทุกคนแหละแม่ทุกคนแหละอะไรแบบนี้แต่ด้วยความน่ารักของเขาด้วยแหละมันเขากำลังเด็กกำลังน่ารักอ่ะแต่ถ้าโตสัก15มาพูดแบบนี้โดนด่าแน่อันนี้คือกลัวแบบกลัวจำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตบที่ลูกด้วยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าโจ๊กจะตาอะไรมันเป็นไงนะแต่แค่รู้ว่าอยู่ทั้งวันนั้นมันให้มีความสุขมันไม่ไปเครียดอะไรมันมีปัญหามาก็แก้กันไปใช่ไหมไม่มันเกี่ยวกับพี่แจงคนล่าสุดว่าเราลืมอะไรเขาหรือเปล่าจำไว้สัญญาอินนี่เขามีตลอดพี่แจงความตรงนะคืออินนี่เขามีตลอดมีลืมอะไรไปลืมไหมเราอ่ะบางทีเราทำงานเยอะเราก็ไม่ได้ว่าผู้หญิงฮะนี่แหละผู้หญิงฮะคืออะไรนิดเดียวไม่ได้เราอ่ะบางทีมันลืมอะไรของเราเราให้อภัยเราไม่แต่ลืมอะไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแต่ของมันนี่เป็นนิดเดียวแบบไม่ได้เนี่ยผู้หญิงเขาเป็นทุกคนแหละใครมีแฟนอ่ะใช่ไหมอันนี้คือลืมเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องเรื่องใครใช่ไหมใช่แต่มันรู้ว่าเราขี้ลืมอยู่แล้วจะวันเกิดจะเคยทำอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำเคยบอกบ่นนวดเท้าให้ค่อยปวดเท้าแล้วนวดเท้าให้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ทำอะไรเงี้ยก็กูเหนื่อยอ่ะแต่เขาขีดเส้นใต้นะว่าเราจะไม่มีวันไม่มีแล้วคือคนเราอ่ะผิดมันผิดได้ครั้งเดียวเอาปริญญาตัวเองมาแล้วอ่ะคนเราถ้ามันไม่ผิดมันก็จะไม่รู้สำนึกถูกไหมแล้วก็ใช่เขาผิดครั้งเดียวก็คือสัญญาเขามีว่าไม่อีกแล้วซึ่งที่พูดออกมาเราก็มั่นใจแล้วด้วยจริงเราก็มั่นใจแล้วด้วยจริงจริงรู้สึกไงที่หนักจริงครับว่าเรานอกใจภรรยาใช่นอกกายนอกกายแต่ไม่ได้นอกใจแล้วถามว่า1เป็นครั้งแรกมีทุกคนเอาแต่ว่าด้วยความที่อ่ะผมไม่ยินตรงเนี้ยถูกไหมมันก็อีกเรื่องนึงผิดครั้งเดียวแล้วสัญญากับเมียว่าจะไม่อีกแล้วซึ่งผมพูดต่อหน้าตรงนี้แล้วต่อหน้าเมียแล้วออกรายการก็พูดแล้วถ้าทำคือเอาง่ายพูดตามภาษาชาวบ้านเป็นคนที่ส้นตีนมากแล้วจบแค่นั้นแล้วเจ๊เขาว่ายังไงบ้างพอเราให้คำสัญญาไปแล้วเขาคือทีแรกบอกว่าขอโทษก็ร้องไห้กอดกันอะไรแบบนี้นะคือมันผิดไปแล้วอ่ะคนมันผิดไปแล้วอ่ะผิดโดยถามว่าไม่ตั้งใจเหรอเป็นไปไม่ได้มันตั้งใจแต่ว่ามันตั้งใจมากขนาดไหนนอกกายหรือนอกใจพอเราผิดแล้วก็บอกเมียนะก็ขอโทษเมียร้องไห้ด้วยเพราะวันหนึ่งพอเรารู้เราทำอย่างเงี้ยเราจะผู้หญิงคนนี้จะไปจากเราแล้วเราก็ไม่รู้จะเจอที่ไหนที่ทำแบบสนุกสนานเชื่อว่าผู้ชายทุกคนอ่ะส่วนใหญ่มีสนุกสนานส่วนใหญ่มีแบบเผลอไผ่ไปเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่พูดขอโทษนะก็พูดขอโทษบ้างดูการกระทำเลยพูดไปก็เท่านั้นแสดงว่าตอนที่จะเสียทำไมถึงแบบด้วยซึ่งบางทีเราจะไม่สามารถพูดได้หรอกไม่ได้คิดอะไรเราก็เข้าใจครับไม่ได้คิดอะไรมึงทำไปแล้วนึกออกไหมไอ้ที่เหตุการณ์นี้นานหรือยังอะไรฮะนานที่เหตุการณ์นี้นานแล้วนานแล้วแต่มันก็ยังไม่เคยมีอีกใช่ไหมไม่มีเลยไม่กล้าอีกแล้วไม่กล้าอีกแล้วแล้วที่บอกว่าไม่กลับบ้านก็คือไม่ได้ไปเหลวไหลใช่ไหมใช่ก็เหลวไหลด้วยอะไรด้วยมันหลายครั้งติดมัน
หลายๆครั้งติดมันเป็นกระสะสมใช่สะสมด้วยด้วยตัวที่ตอนนี้เขาไม่ตามเราอ่ะเพราะเขาไว้ใจเราเราก็คิดว่าเราคงจะไม่ทำแต่ตอนนี้ก็ไม่แล้วไม่แล้วจริงพอแล้วจบไม่แล้วจริงไม่แล้วบอกอะไรภรรยาบ้างคะรักเมียคนเดียวไม่มีใครแทนที่เมียได้อีกแล้วนะจ๊ะจะเป็นเรื่องของทางแล้วเราอยากจะขอบคุณอะไรทำไมเขายังเชื่อใจเราให้โอกาสเราก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเพราะว่าเขาอยากบอกคนเรามีโอกาสได้มีโอกาสได้แค่สองครั้งหนึ่งรู้ทั้งรู้เลยนะถ้าสองทำอยู่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมสมัยก่อนใช่เจ้าชู้แต่ครั้งนี้มันเหมือนความว่าพอเขาไม่ได้ตามเราก็ตายไปคนแบบคิดว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะเราไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้คิดว่าจะมาปันใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกผู้หญิงนะมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหากับการเล่นมุกตลกจีบสาวมั้ยเวลาเราเล่นบนเวทีเงี้ยไม่เอาแล้วเล่นไม่ได้แล้วมุกนี่ข้ามไปเลยเหมือนโจรอะประวัติเสียคนประวัติเสียมันไม่ได้แล้วเล่นอะไรเหมือนรู้ตัวเองแล้วแบบมันปมในใจแต่เล่นบ้างแต่ว่าเล่นพอกุกกิบเล่นพอกุกกิบแล้วหน้าเรามันดูบ้ากราบเลยมันเล่นอะไรมันก็ดูจริงไปหมดเลยว่าใช่ครับอย่างนี้ก็บอกเพื่อนเลยนะครับว่าบอกว่าอย่ามาเล่นไม่ต้องโชว์มาตัวมันมีข้ามมีบ้างแต่เมื่อก่อนไม่มีนะกลายเป็นคนประวัติเสียไปเลยพี่บงพี่บอลพี่ตรงพี่ตังเนี่ยใช่ไม่งั้นก็ถามแบบชาวบ้านเลยเรากลัวเมียใช่ไหมครับครับไม่กลัวแล้วเขาพาเราไปได้ดีเราไม่ได้เป็นนี่ครับดีกว่ามานั่งกลัวแล้วแบบกลัวแล้วมันมีหลายแบบแล้วผู้หญิงที่แบบบางทีเรานั่งมองผู้ชายคนนี้กลัวแต่กลัวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้พาได้ดีครับกลัวแบบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พาได้ดีแต่พาแต่ดิ่งลงเหวแต่ยังกลัวใช่ไหมครับกลัวเราต้องรู้ด้วยว่าต้องกลัวเพราะเหตุผลอะไรไม่ได้กลัวไปทั้งหมดเขาหนักยังไงไหมคะเปรย์อะไรด้วยกันตรงนี้โอ้โหมันยากเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างยากก็คือการกระทำมันพิสูจน์มันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ในเหตุการณ์ล่าสุดที่เราลืมนี่แล้วเขาโพสเนี่ยเราเปรย์เขายังไงหรือว่าง้อเขาอะไรคือที่อยู่ด้วยกันอะคือแจงมันชอบมันไม่ชอบพูดอ่ะมันชอบไปโพสในโซเชียลอ่ะแล้วพอโพสมันก็จะเนี่ยมีเรื่องให้มานั่งถามเงี้ยแล้วตัวเราก็อับอายซึ่งมึงบอกครูก็ได้ป่ะวะอะไรเงี้ยไม่ได้กลับกันว่ามันเป็นมันเราบอกรักกันอย่างนี้อยู่แล้วเวลามันบอกรักกันอ่ะจะกระจี้นะมันไม่ใช่มันก็เลยใช้วิธีการบอกรักทางโซเชียลไปเลยเพราะต่างคนต่างอ่านเพราะมันเล่นอินสตาแกรมมันทั้งคู่อ่ะแค่ไม่รู้ว่ามันตุ๊กตุ๊กเป๋เป็นการบอกในสิ่งนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็การลงไปแบบนั้นก็คือทุกคนต้องได้เห็นแล้วแต่ความที่เราลงไปอ่ะมันอยากบอกกับมันนะอะไรแบบนี้ก็เป็นการบอกรักทางนั้นบางทีมันไปบ่นไปปมอะไรมันก็จะไปปมในนั้นนะใช่แล้วไม่มีใครเขาถามมันหรอกถ้าใครเขาไม่ถามเราเนี่ยเขาไม่ได้เขาบอกผ่านโซเชียลแล้วใช่มันด่าอะไรเราก็เนี่ยเขาต้องมีไมค์มาต่อยะเรื่องอะไรทุกครั้งยืนยันว่ารักเมียคนนี้คนเดียวรักเมียคนนี้คนเดียวครับแหกหัวใจอยากแหกหัวใจมาให้ดูจริงแหกไปนะครับผมใช่ฮะหน้าแปลกๆครับหมดเลยทุกกล้องเลยนะคราวนี้ถามถึงดราม่ากับนุ้ยพี่นายดีนิดนึงค่ะเรื่องโกรธเนี่ยไม่พูดถึงเลยไม่อยากพูดถึงแล้วเขาแต่งเพลงชื่อพ่อเราด้วยก็ผมไม่ได้โกรธอะไรครับไม่ได้โกรธไม่โกรธอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์คือการเอาชนะมันมีหลายแบบผมไม่ขอพูดถึงเขาแล้วกันไม่ขอพูดเรารักพ่อเรามากแล้วการที่เขาเอาชื่อพ่อเราตั้งแต่เป็นชื่อเพลงแล้วเจ็บใจลึกๆไหมก็รู้ว่ามันเป็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ขอพูดไม่ขอพูดคนเรามันพิมพ์กันมันอะไรกันก็เรื่องของเขาผมก็เขาจะว่าผมผิดผมก็แล้วแต่ผมขอโทษหรือถ้าเขานู่นนี่นั่นอะไรคือไม่อยากพูดถึงฮะไม่อยากพูดถึงไม่อยากพูดถึงคนคนนี้เลยไม่อยากพูดเรียกว่าไม่อยากให้ค่าหรือเปล่าก็นำให้กูอีกแล้วไม่หรอกแม่ก็แล้วไม่อยากพูดเลยอ่ะยิ่งจะบางทีก็ข่าวสัมภาษณ์นะครับผมกลัวไหมว่าวันนี้อาจจะต้องร่วมงานกันต้องเจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้ยครับ30เป็นต่อ
ม่อ่ะก็รู้กันอยู่แล้วมันคนละเส้นทางกันไม่มีทางโคจรมาเจอกันได้เนาะน่าจะมีแหละเอามีแล้วเราร่วมงานได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ตอบไงคือไม่เอาตรงๆนะตรงนี้ไม่อยากพูดถึงเขาเลยอะไรไม่พูดถึงเลย